สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้เรามีนิทานเพลโดตอนเอลซ่าใส่หมวกว่ายน้ำมาฝากค่ะโอ้วันนี้ฉันต้องไปว่ายน้ำกับเพื่อนน่ะฉันจะทำยังไงกับผมของฉันดีนะฉันจะต้องไม่ให้ใครเห็นผมทรงสกินเฮดของฉันฉันมีไอเดียเด็ดๆฉันจะต้องใส่หมวกคลุมผมสำหรับว่ายน้ำเดี๋ยวลองไปดูในตู้สิแต่ว่าฉันไม่มีหมวกคลุมผมเลยนะทำยังไงดีนะโอ้ยทำไมต้องมีนัดว่ายน้ำวันนี้ด้วยฉันนึกออกแล้วฉันจะทำหมวกคลุมผมจากดินน้ำมันไพรโดเอาสีน้ำเงินนี่แหละมันน่าจะทำออกมาแล้วสวยแล้วก็ดูเป็นผู้นำแฟชั่นดีด้วยลองทำดูดีกว่าเสร็จแล้วมันดูเก๋มากๆเลยใช่ไหมล่ะน่าจะเป็นแฟชั่นใหม่ได้เลยนะเนี่ยโอเคฉันจะใส่หมวกอันนี้แหละไปว่ายน้ำกับเพื่อนๆดูซิทุกคนจะพูดว่ายังไงแต่ว่าฉันห้ามถอดหมวกออกเด็ดขาดไม่งั้นนะความลับผมสกินเฮดฉันจะแตกนี่เธอน้ำในบ่อเนี่ยอุ่นจังเลยเนาะว่าแต่เอลซ่าหายไปไหนนะป่านนี้แล้วยังไม่มาอีกหรือว่าจะเบี้ยวแต่เธอก็มานะใจเย็นๆเอลซ่าก็มาสายนี้ประจำแหละแต่วันนี้มันสายเป็นชั่วโมงแล้วนะเธอฉันว่าคงเปลี่ยนใจไม่มาแล้วล่ะแล้วไม่ยอมโทรบอกพวกเราด้วยเนาะเอลซ่าในเอลซ่าฉันเห็นใครแว๊บๆนะนั่นไงเอลซ่าน่าจะมาแล้วล่ะมาสักทีสายเป็นชั่วโมงเลยไม่รู้มัวแต่ทำอะไรอยู่สวัสดีทุกคนฉันขอโทษนะที่ฉันมาช้าโอ๊ยสะแคบจังเลยเธอช่วยขยับให้ฉันนั่งหน่อยได้ไหมโอเคขอบใจจ้ะเอลซ่าฉันใส่หมวกอะไรบนหัวนะอ๋อนี่หมวกคลุมผมสำหรับว่ายน้ำของฉันน่ะฉันเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะเป็นแฟชั่นใหม่น่ะเก๋มากๆเลยใช่ไหมล่ะและที่สำคัญนะมันก็ช่วยกันผมไม่ให้เปียกน้ำด้วยผมสวยๆสำหรับเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของฉันก็จะไม่เสียเพราะว่าโดนน้ำคลอรีนในสระกัดน่ะหรอดีจังเลยนะเธอซื้อที่ไหนนะฉันอยากได้บ้างหาซื้อไม่ได้นะจ๊ะเธอต้องทำเองมันเป็นงาน DIY ที่ทำจากดินน้ำมันไพรโดถึงว่าทำไมฉันไม่เคยเห็นเวลาไปช้อปปิ้งเลยขอโทษนะฉันนั่งไม่ค่อยสะดวกเลยน่ะเธอช่วยขยับให้ฉันหน่อยสิขอบใจมากนะจ๊ะนี่ฉันเคยได้ยินมานะว่าในสระว่ายน้ำเนี่ยมันมีคลอรีนที่เขาผสมอยู่ในน้ำทำให้ผมเสียได้นะนี่ไงฉันถึงได้ระวังใส่หมวกคลุมผมมาเพราะว่าฉันไม่อยากให้ผมเสียนะฉันกลัวผมแตกไปฉันไม่อยากจะคิดเลยถ้าผมฉันไม่สวยตอนวันแต่งงานจะเป็นยังไงนะนี่เอลซ่าฉันอยากลองใส่หมวกคลุมผมของเธอดูบ้างน่ะเธอให้ฉันลองได้ไหมโอ้ขอโทษจ้าวันนี้เนี่ยฉันให้เธอลองไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าหมวกเป็นสายค่อนข้างยากน่ะฉันจัดทรงมาอย่างดีแล้วฉันกลัวว่าเดี๋ยวฉันจะถอดออกแล้วผมข้างในมันจะเสียทรงน่ะวันนี้ไม่ได้จริงๆนะจ้าฉันขอโทษเอาไว้วันหลังละกันนะโอเคไม่เป็นไรจ้ะนี่เธอเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปแล้วนะเรามากันนานแล้วเธอแช่น้ำคนเดียวไปก่อนละกันได้จ้ะงั้นเจอกันวันหลังนะบ๊ายบายโอ้สงบดีจังเลยได้อยู่คนเดียวจริงๆแล้วฉันไม่อยากจะปิดบังเพื่อนๆเลยนะเรื่องผมทรงสกินเฮดของฉันนะแต่ว่ามันดูไม่สวยเลยจริงๆเราหวังว่าคุณผู้ชมคนจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถกดปุ่มติดตามรายการของเราได้และสามารถแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้ด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ